มันถึงเวลาจริงๆครับที่พวกเราพรรคร่วมฝ่ายการจะต้องทำหน้าที่เด็ดหัวสอยนั่งร้านไม่ไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปเมื่อกี้มันมีเรื่องที่เขียนอะไรกันออกมาเนี่ยจริงผมก็พยายามที่จะระงับอารมณ์ของผมเต็มที่อยู่แล้วนะคือพูดจากันมา3วันท่านก็บอกใช้เวลามากเกินไปรัฐบาลคือถ้ากระจ้องแต่จะเล่นงานรัฐบาลเยอะๆไงและรัฐบาลวันนี้รัฐบาลไม่มีโอกาสจะตอบแล้วนะนี่คือเทคนิคของท่านผมรู้นะเพราะนั้นผมก็จะใช้ให้น้อยที่สุดมันมีอยู่คำหนึ่งผมติดค้างมาตั้งวันแรกแล้วท่านกล่าวว่าท่านจะทำลายนั่งร้านรัฐบาลสองเด็ดหัวคำพูดนี้มันควรใช้ในสภาหรือเปล่าหรือไปใช้ทางสื่อหรือเปล่าผมไม่เข้าใจเพราะวันนี้ท่านว่าผมมีนั่งร้านผมนั่งอยู่บนนั่งร้านผมเป็นหัวท่านก็มีนั่งร้านของท่านแต่ท่านไม่มีหัวหัวขาดไปแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับวันที่22พฤษภาคม2557ได้มีการรัฐประหารของคสช.นำโดย3ป.พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรพลเอกอนุพงษ์เรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเนี่ยคนเดียวนายกท่านอนุพงษ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็ผมไปเกี่ยวข้องผมยังไม่รู้เลยจะปฏิวัติเมื่อไหร่3ป3เปอร์อะไรอย่างเงี้ยพูดไปเรื่อยนะเอาเรื่องจริงเขาว่าดีกว่าครับนะครับก็นะครับว่าผมก็มีเพื่อนดีๆแหละที่จะให้ผมยืมอะไรได้นะครับส่วนในเรื่องที่ผมจะตอบคุณว่าอย่างงู้นอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องปปช.นั้นผมไม่อาจก้าวล่วงไปได้นะครับขอบคุณครับ